สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่มาชมไลฟ์ย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะที่28กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันพุธสิ้นเดือนด้วยนะคะอันนี้มาไลฟ์ก่อนเวลานิดนึงเพราะว่าเวลาประมาณ2ทุ่มหมอคาดว่าน่าจะมีติดงานเนาะก็เลยมาแบ่งปันก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะข้ามไปอีก1สัปดาห์เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่ตั้งใจที่จะมาเรียกว่ามาแบ่งปันหรือมาแชร์ก็คือจะเป็นต่อเนื่องจากไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้ไลฟ์ไปในหัวข้อว่าธุรกิจออนไลน์ไม่ได้มีแค่งานขายของนะคะซึ่งก็ได้เกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ในลักษณะอื่นๆก็คือเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลนั่นเองเขาเรียกว่าอินโฟเพรเนอร์นะคะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเรียกว่ายังไม่เคยมีข้อมูลหรือยังไม่เคยได้ยินมาก่อนอาจจะรู้สึกงงๆเนาะวันนี้ก็เลยจะมาเจาะลึกในแง่ของอินโฟเพรเนอร์อีกรอบนึงนะคะจะเป็นต่อเนื่องจากไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งถามว่าอินโฟเพรเนอร์หรือธุรกิจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นประเภทที่หมอแบ่งเองนะคะตามความเข้าใจนะคะอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการต่อทำธุรกิจจากแพชชั่นหรือว่าจากความชอบจากสิ่งที่เรารักนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นรูปแบบของการต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเดิมที่เรามีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของงานประจำที่เราทำอยู่ก็ได้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงกลุ่มแรกอินโฟเพรเนอร์กลุ่มแรกก่อนก็คือเรื่องของการทำธุรกิจนะคะจากสิ่งที่เรารักหรือจากแพชชั่นนั่นเองนะคะซึ่งการทำธุรกิจจากแพชชั่นหรือสิ่งที่เรารักเนี่ยเท่าที่หมอลองแบบวิเคราะห์จากคนที่ออกมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2แบบนะคะแบบที่1ก็คือในเรื่องของการทำธุรกิจจากสิ่งที่เราทำนะคะจากสิ่งที่เราทำก็คือหมายถึงว่ามีการกระทำออกมาเห็นชัดเจนแบบที่สองก็คือจากสิ่งที่ชอบนะคะซึ่งสองแบบนี้ถามว่าดูแล้วต่างกันยังไงก็คือชัดเจนมากๆนะคะถ้าเกิดว่าทำธุรกิจจากสิ่งที่เราทำคือมีการลงมือทำนะคะอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายรูปนะคะอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายรูปการวาดรูปการเลี้ยงสัตว์การปลูกต้นไม้หรืองานประดิษฐ์ต่างๆนะคะที่เราทำเองอาจจะเป็นเรื่องของงานอดิเรกหรืออาจจะเป็นส่วนที่เราชอบส่วนตัวหรือเป็นความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่งานประจำที่เราทำเป็นประจำนะคะอันนี้จะสามารถที่จะมาต่อยอดธุรกิจได้นะคะถ้าเกิดว่าเราออกมานะคะเรียกว่าแสดงให้คนทุกๆคนนะคะรู้ว่าเรามีดีอะไรในส่วนเนี้ยที่เราทำที่เราชอบอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำสิ่งเนี้ยมาแบ่งปันแล้วก็จะสามารถในอนาคตเมื่อเราแบบมีคนที่ชอบเหมือนกับเรานะคะมาติดตามหรือว่ามาดูเนี่ยเขาก็คืออาจจะทำให้เรานะคะสร้างรายได้จากสิ่งที่เราชอบคือเดิมอาจจะเป็นแค่งานอดิเรกทำไปตามความชอบโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของรายได้เข้ามาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำจนกระทั่งเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถทำได้แบบดีๆเลยนะคะก็จะมีคนมาสนใจอย่างเช่นคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยถ้าถ่ายรูปได้สวยๆนะคะสามารถที่จะนำภาพถ่ายที่เราถ่ายเนี่ยไปลงขายในเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือบางทีอาจจะสามารถต่อยอดไปถึงในแง่ที่ว่ามีคนมาจ้างให้เราสอนถ่ายรูปหรือว่าอาจจะจ้างให้เราไปเป็นช่างภาพแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะหรือว่าอย่างคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของโนว์ฮาวเนาะเป็นเรื่องของเทคนิควิธีการนะคะในการสอนคนให้ปลูกต้นไม้ได้สวยแบบที่เขาแบบที่เราทำเนาะซึ่งตรงนี้ในอนาคตอาจจะทำให้เราสามารถกลายเป็นผันตัวเองไปเป็นคนที่รับทำสวนนะคะรับจัดสวนหรือว่าออกแบบจัดแต่งสวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างธุรกิจจากสิ่งที่เราทำได้นั่นเองคือสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการpassion เหมือนกันแต่ว่าเป็น passion ในลักษณะของความชอบความชอบตรงนี้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเรื่องของของสะสมนะคะของสะสมไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคิตตี้นะคะเป็นของนำเข้าต่างๆนะคะคือเราชอบอยู่แล้วเรามีการสะสมบางอย่างก็เป็นของหายากเป็น limited edition อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะนำสิ่งที่เราชอบเนี่ยมาเรียกว่ามา
มาเผยแพร่นะคะมาให้ข้อมูลว่ามันดียังไงมันมีความพรีเมียมยังไงนะคะตรงนี้จะสามารถที่จะสร้างชุมชนของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันมารวมกันอยู่นะคะซึ่งสิ่งที่เราชอบในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะกลายมาเป็นธุรกิจได้เช่นเดียวกันคืออาจจะเป็นการนำเข้าสินค้าบางอย่างหรือว่าการขายของบางอย่างที่เราชอบให้กับคนที่ชอบเหมือนกันตรงนี้มันจะกลายเป็นชุมชนของคนที่มีความชอบเหมือนกันนั่นเองนะคะหรือว่าอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบดาราชอบนักฟุตบอลหรือว่าชอบการท่องเที่ยวนะคะเราก็ใช้ไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละนะคะมาทำเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับผู้คนแบ่งปันสิ่งที่เราชอบแบ่งปันสิ่งที่เรารักนะคะออกมาแล้วเราก็จะมีคนที่ชอบเหมือนกับเรานะคะมาอยู่ร่วมกันนะคะเป็นชุมชนคนที่ชอบสิ่งเดียวกันซึ่งแบบนี้นะคะจะสามารถต่อเป็นธุรกิจได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับสปอนเซอร์หรือว่าเป็นการรีวิวสินค้าหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานะคะชอบที่เรารักก็คือเหมือนกับว่าได้ทำสิ่งที่เรารักไปด้วยแล้วก็สามารถหาเงินได้ด้วยอันนี้คือเป็นธุรกิจที่ดีเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการทำงานประจำของเราบางทีก็อย่างที่หมอพูดไปตั้งแต่ไลฟ์อินโทรแรกๆเลยว่าบางคนนะคะทำงานประจำเพราะว่าเราเรียนแบบนี้แหละเราก็ต้องทำงานแบบนี้แล้วเรายังจะต้องทำงานเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเราจะต้องมีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวทำให้บางคนทำงานไปนะคะก็ไม่ได้ชอบอย่างแท้จริงทั้งที่จริงๆแล้วเราชอบอย่างอื่นแต่ว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นจากตรงนี้แหละเพราะว่าธุรกิจออนไลน์นะคะไม่มีต้นทุนมีแค่ต้นทุนเรื่องของเวลาเดี๋ยวสักครู่นะคะมีแค่ต้นทุนเรื่องของเวลาแล้วก็ต้นทุนเรื่องของกำลังใจต้นทุนเรื่องของความพยายามที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราลงมือทำวันนี้แล้วเราจะสามารถเล็งผลว่าจะต้องเห็นผลภายใน3วัน7วันอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะทุกอย่างจะต้องมีระยะเวลาของมันบางคนอาจจะสำเร็จเร็วบางคนอาจจะสำเร็จช้าแต่ที่แน่ๆถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ล้มเลิกนะคะความสำเร็จนั้นก็จะยังคงเข้าใกล้เราเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราล้มเลิกไปก่อนแน่นอนว่าเราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังความสำเร็จได้เลยนั่นเองนะคะทีนี้ในลักษณะของอินโฟเพเนอร์นะคะอย่างที่สองเลยก็คือเรื่องของการต่อยอดธุรกิจนะคะจากงานประจำหรือจากธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่นั่นก็คืออย่างเช่นสมมติว่าคนที่มีธุรกิจเดิมอยู่แล้วอันนี้บอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆอย่างเช่นมีร้านขายเสื้อนะคะก็สามารถออกมานะคะทำตัวเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเนาะเป็นกูรูให้ความรู้ในการเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะแนะนำนู่นนั่นนี่นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเราเอาสิ่งที่เรามีข้อมูลจริงๆมาแบ่งปันให้คนนะคะทั่วไปได้เสพให้คนทั่วไปได้รับรู้เหมือนอย่างที่เรารู้นะคะโดยที่ความสำคัญที่สุดก็คือว่าธุรกิจของเราจะต้องเป็นธุรกิจที่มีความจริงใจหมายความว่าเราขายของที่มีคุณภาพดีจริงๆเราไม่มีการเรียกว่าย้อมแมวไม่มีการนำของที่ไม่ดีแล้วมาบอกว่าดีนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำธุรกิจทุกๆอย่างด้วยความจริงใจด้วยความเรียกว่าใสสะอาดเนี่ยเราก็จะสามารถนำทุกๆอย่างที่เราทำมาแบ่งปันให้คนอื่นรู้ได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องกลัวใครมาว่าหรือกลัวใครมาจับได้ว่าเราทำอะไรผิดเนาะเพราะฉะนั้นคือหลักความสำคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีธุรกิจมีงานประจำอยู่แล้วที่เราก็ชอบนะคะที่เราสามารถทำมันได้ดีเนี่ยเราสามารถออกมานำสิ่งเนี้ยมาแบ่งปันผู้คนมาสอนคนให้รู้เหมือนกับที่เรารู้นะคะเราก็จะสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจเดิมของเราได้นะคะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือเป็นเรื่องของร้านขายเสื้อผ้าอันนี้คือเห็นภาพชัดเจนมากถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าที่เราขายเป็นเสื้อผ้าแบบระดับพรีเมียมนะคะอาจจะราคาสูงแต่ว่าเราสามารถที่จะออกมาให้คุณค่ากับเสื้อผ้าของเราให้คนรู้สึกเหมือนเราว่าผ้าเนี้ยต้องเลือกยังไงมีคุณภาพยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้คือเป็นการให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำเนี่ยแน่นอนว่าสักวันนึงก็คือเราก็จะได้ลูกค้ากลุ่มที่ชอบของพรีเมียมแบบนี้เหมือนกับที่เรากำลังชอบอยู่เราถึงได้มานำเสนอในการขายสินค้านี้ถูกไหมคะหรือว่าในกรณีที่บางคนนะคะขายเครื่องสำอางเราก็จะต้องออกมานะคะให้ความรู้นะคะสิ่งแน่ๆเลยก็คือว่าใครขายเครื่องสำอางก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดูดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกเรื่องของผิวพรรณเรื่องของหน้าตาให้เหมาะสมกับสินค้าของเราด้วยนะคะแล้วที่แน่ๆเลยก็คือว่าจะต้องมีความจริงใจในการสื่อสารออกไปให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือ
ถ้าเกิดว่าใครไม่มีสินค้าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจนแต่ว่ามีวิชาชีพนะคะอย่างเช่นเรื่องของการทำบัญชีรู้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะมีครูอัดนะคะครูอัดเนี่ยจะเป็นคนที่ออกมาสอนบัญชีออนไลน์นะคะซึ่งดังมากๆในโลกออนไลน์ตอนนี้เขานะคะสามารถที่จะมาให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัญชีแล้วสุดท้ายเขาสามารถต่อยอดธุรกิจได้ก็คือว่าเขาก็รับเป็นเรียกว่าดูแลบัญชีให้บริษัทหลายๆบริษัทแล้วก็มีคอร์สสอนคนธรรมดาให้สามารถทำบัญชีได้เป็นคือมันต่อยอดในอาชีพได้อีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราทำประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประจำที่มีหรือว่าเป็นเรื่องของวิชาชีพของเราที่มีเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราทำมันทุกๆวันจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาเราคิดว่าใครๆก็ทำได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะทุกๆอาชีพทุกๆวิชาชีพมีความพิเศษในตัวของตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เรียนเหมือนแบบที่คุณเรียนไม่ได้ทำงานในแบบที่คุณทำงานอยู่เขาก็จะไม่รู้เท่ากับคุณนะคะคุณคือคนที่เก่งที่สุดในเรื่องที่คุณกำลังทำตรงนี้สามารถมั่นใจได้เลยสามารถออกมาเริ่มต้นให้คุณค่าสามารถออกมาเริ่มต้นให้ความรู้กับผู้คนให้เขารู้เท่าๆกับคุณได้นะคะเมื่อเขามีปัญหาเขาคิดถึงคุณเป็นคนแก้ปัญหานั่นล่ะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจออนไลน์นะคะจริงๆแล้วการทำธุรกิจออนไลน์บอกเลยว่าไม่ใช่ว่าทำ3วัน7วันได้ผลนะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องอาศัยความสม่ำเสมอความเรียกว่าความรักจริงๆเพราะว่าถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเหนื่อยจะท้อไปก่อนเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนติดตามอยู่แล้วไม่มีใครรู้จักว่าเราเป็นใครใช่ไหมคะสวัสดีคุณคิดแคทขวัญด้วยนะคะดีใจมากเลยที่ตอนนี้มีคนมาชมไลฟ์ด้วยนะคะเพราะว่ามาไลฟ์ผิดเวลามากๆแต่ว่าถ้าไม่ได้มาพูดวันนี้ก็จะรู้สึกติดอยู่ข้างในนิดนึงเพราะว่าตั้งใจมากๆว่าอยากจะมาพูดเรื่องของอินโฟเพรเนอร์ให้จบภายในไลฟ์นี้นะคะก็คือว่าตอนนี้มาถึงช่วงที่เรียกว่าเรื่องของงานประจำเรื่องของวิชาชีพของเรานะคะออกมาให้ความรู้กับผู้คนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำหรือมีธุรกิจนะคะมีวิชาชีพอยู่แล้วเนี่ยหมอบอกเลยนะคะว่าอย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอเป็นหมอที่ทำงานหมอมาเป็น10ปีอะค่ะบางครั้งเราเจอเรื่องเดิมๆนะคะซ้ำๆทุกวันจนเราก็เริ่มรู้สึกบางครั้งก็เหนื่อยล้าแต่ว่าการที่เราได้ออกมาให้ความรู้กับผู้คนตรงนี้กลายเป็นว่ามันเติมเต็มความสุขของเรามากๆนะคะจากเดิมที่บางครั้งเรารู้สึกว่าการทำงานเป็นเรื่องน่าเบื่อเนาะคือใครทำเรื่องเดิมๆทุกวันหมอว่าก็ต้องเบื่อมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะแต่ว่าพอเราได้ออกมาทำอะไรบางอย่างอะค่ะที่เหมือนกับได้ให้ประโยชน์กับผู้คนอะคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือคิดว่าสิ่งที่เราบอกเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดออกไปอะค่ะคนที่เขากำลังต้องการอะเขาสามารถที่จะรับรู้แล้วก็เข้าใจแบบที่เราอยากจะสื่อแล้วเขาก็เรียกว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราสื่อออกไปอย่างเงี้ยสิ่งนั้นมันสะท้อนกลับมาเป็นความสุขให้กับเรานะคะทุกวันนี้ก็เลยทำให้ทุกๆวันที่ทำงานเนี่ยเรามีความสุขกับงานที่ทำตลอดเวลาเลยนะคะเป็นสิ่งที่หาไม่ได้นะหาไม่ได้จริงๆถ้าเราไม่ออกมาให้ก่อนนะคะการให้ตรงนี้เราไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรายังคงทำอยู่ประจำสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆค่ะมันมีทิศทางของมันอยู่แล้วในแง่ของการให้เป็นธุรกิจนะคะซึ่งตรงนั้นจะเป็นเรื่องของที่ลึกลงไปอีกในระดับหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นก็คือแบบนี้ก็แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะกำลังต้องการที่จะออกมาทำธุรกิจออนไลน์แบบที่ไม่ใช่รูปแบบของการขายของนะคือถ้าเกิดว่าขายของคือเรามีสินค้าโพสต์ขายไปอันนั้นเป็นเรื่องปกติใครๆก็ทำได้แต่ว่าการมาทำธุรกิจออนไลน์ในแง่ของการเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารก็คือเรื่องของอินโฟเพรเนอร์เนี่ยสามารถมีได้2รูปแบบอันแรกเลยก็คือเลือกจากสิ่งที่เราชอบนะคะเขาเรียกว่าแพชชั่นนะคะแพชชั่นแบ่งเป็น2อย่างแพชชั่นอย่างแรกคือสิ่งที่เราสามารถทำได้เป็นรูปธรรมอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เรื่องของการปลูกต้นไม้เป็นต้นเขียนหนังสือแต่งนิยายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะอันที่2ก็คือว่าแพชชั่นในลักษณะที่เราชอบแต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทําแพชชั่นที่บอกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราลงมือกระทําก็อย่างเช่นเรื่องของของสะสมเรื่องของความชอบส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชอบดาราชอบตัวการ์ตูนตัวไหนชอบนักฟุตบอลคนไหนหรืออาจจะชอบรวมๆคือชอบลักษณะของข่าวก็สิบชอบเมาส์แบบดาราชอบเอาข่าวดราม่ามาเขียนหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรแบบได้สนุกๆ นะคะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มายํากันชอบทำคลิปวิดีโอชอบอะไรแบบนี้สามารถที่จะมาทำออกมาได้มาทำเป็นอินโฟเพรเนอร์ได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทำอาหารแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบจากแพชชั่นแบบที่สองก็คือจากการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่เรามีไม่ว่าจะมีหน้าร้านอยู่เดิมมีร้านขายของมีร้านขายเสื้อผ้ามีร้านอาหารหรืออาจจะต่อยอดจากงานประจำของเราไม่ว่าเราจะทำวิชาชีพอะไรก็ตามทุกคนมีดีในวิชาชีพของตัวเองและจะมีแง่มุมที่ดีๆเสมอนะคะในทุกๆอาชีพเพียงแต่ว่าให้เรามองหาแล้วก็สามารถสื่อสารมันออกมาให้กับคนอื่นให้เขารู้สึกเหมือนกับเราได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์แล้วกันเนาะเป็นเสน่ห์ของการเป็นอินโฟเพรเนอร์นะคะถ้าเกิดว่าชอบรับอยากที่จะถ่ายทอดนะคะสามารถที่จะมาฝึกได้นะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิดนะคะไม่มีใครเรียนมาเนาะแต่ว่าจะต้องมาเรียนรู้ซึ่งใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองมาศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็น2รูปแบบกว้างๆของอินโฟเพรเนอร์นั่นเองนะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะสามารถคลายความสงสัยให้กับหลายๆท่านนะคะที่ฟังไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วของหมอแล้วก็อาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะคืออะไรหมอพูดอะไรอยู่เพราะว่าการออกมาขายทุกวันนี้ส่วนใหญ่คนที่ออกมาทำออนไลน์ก็คือเป็นการขายของอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทุกคนนะคะอย่างตัวหมอเองเราไม่สามารถที่จะขายสิ่งที่เราไม่รักได้เลยคือใครอยากขายอะไรก็ขายได้แหละแต่ว่าอย่างเอาเป็นว่าอย่างหมอเองน่ะหมอไม่สามารถขายอะไรได้เลยถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เรารักจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่ชอบขายของแบบขายของเช้ากลางวันเย็นอันนี้คือทำไม่ได้นะคะแต่ว่าเราชอบที่จะมาถ่ายทอดนะคะเราก็ทำสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราชอบนี่แหละมาช่วยให้งานประจำของเรามีความสุขมากขึ้นด้วยเติมเต็มความรู้สึกความสุขในใจของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะสามารถตอบคำถามของหลายๆท่านได้แล้วถ้าเกิดว่ายังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอินโฟเพรเนอร์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณทั้ง2ท่านที่ยังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่ามีใครนะคะสนใจเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์แบบที่ไม่ใช่งานขายของก็สามารถสอบถามหมอเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาประมาณ2 ทุ่มเหมือนเดิมนะคะก็จะหาหัวข้อมาแบ่งปันนะคะเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่สามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้แบบมีความสุขแบบที่หมอทำในทุกวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย